ความเดิมตอนที่แล้วนะครับอูบุนะครับเป็นนักรบนะครับที่รับไม้ต่อมาต่อสู้กับโกคูนะครับต่อจากเบจิต้าซึ่งแน่นอนแหละครับว่าอูบุนะครับดูเหมือนจะได้เปรียบโกคูอย่างมากเลยแหละครับแต่สถานการณ์พลิกผันนะครับเมื่อโกคูนะครับทำการแยกกันนะครับระหว่างอูบุกับจอมมารบูนะครับได้แยกออกจากกันไปจึงทำให้นะครับอูบุเนี่ยจะมีพลังน้อยลงอย่างแน่นอนงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามต่อกันดีกว่านะครับว่าเรื่องราวจะเป็นยังไง Dragon Ball X Apocalypto ตอนที่15ก้าวข้ามอาจารย์ตัดมาที่เรื่องราวของโกคูกับอูบุนะครับตอนที่โกคูเนี่ยพาอูบุไปฝึกฝนก่อนที่จะไปบ้านของผมเนี่ยช่วยไปตกปลาก่อนได้ไหมครับผมสัญญากับที่บ้านเอาไว้ว่าจะนำของกินกลับไปด้วยครับฮิฮิจริงด้วยเรื่องกินเรื่องใหญ่งั้นเราไปหาของกินกันก่อนดีกว่าขอบคุณครับคุณโกคูจับแน่นๆแหละอูบุฉันจะแว้นแล้วนะฮิครับผมตัดมาที่เรื่องราวนะครับที่โกคูเนี่ยพาอูบุมาฝึกฝนนี่อูบุนายลองทำหินนี้ให้แตกเนี่ยโดยการใช้นิ้วดูสิอูบุนะครับพยายามใช้นิ้วนะครับทำหินให้แตกนะครับแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่เป็นผลเลยไม่ใช่อย่างนั้นอูบุนายใส่พลังมากเกินไปแล้วแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมจะทำหินเนี่ยให้แตกด้วย2นิ้วได้ยังไงล่ะครับเดี๋ยวนายจะรู้เองแหละว่าพลังเนี่ยไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างหรอกนะแต่การควบคุมพลังต่างหากคือสิ่งที่สำคัญและสิ่งที่สำคัญด้วยก็คือความสงบนิ่งเดี๋ยวฉันจะทำให้นายดูล่ะอูบุนี่นะอูบุนายจับตามองดูให้ดีเลยโกคูนะครับรวบรวมสมาธินะครับทำให้จิตใจตนเองเนี่ยนิ่งที่สุดนะครับและเขาเนี่ยก็ใช้เพียงแค่2นิ้วนะครับสามารถกระเทาะหินเนี่ยให้แตกได้อูบุนะครับดูโกคูด้วยความชื่นชมแหละครับถึงความเก่งกาจของโกคูเข้าใจหรือยังตานายลองแล้วนะอูบุโดยวันเวลานะครับก็ผ่านไปวันแล้ววันเล่านะครับภาพทุกภาพเลยเนี่ยมันเหมือนกับที่ว่าโกคูเนี่ยได้ฝึกฝนกับผู้เฒ่าเต่านะครับผ่านไปวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งนะครับจนปัจจุบันนะครับอูบุเนี่ยสามารถเติบโตนะครับเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่ได้แล้วเรื่องราวนะครับตัดมาที่โลกหน้านะครับก็คืออูบุเลยเนี่ยมาประลองยุทธนะครับที่โลกหน้านะครับและเขากำลังสู้อยู่กับไปคูฮังยอดไปเลยครับการต่อสู้รอบชิงชนะเลิศเจ้าหนูอูบุสู้ได้สูสีกับไปกูฮังไปเลยครับฉันดีใจกับเจ้ามากเลยนะโกคูช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยอูบุเนี่ยพัฒนามากเลยเรียนรู้เร็วใช้ได้แต่โกคูก็ไม่เห็นด้วยแหละครับก็เขาบอกเลยแหละครับว่าอูบุเนี่ยไม่น่าจะต้านทานไปกูฮังไหวนะครับกับท่าการโจมตีของไปกูฮังเนี่ยที่จะใช้ต่อจากนี้ Thunder Flash Attackแต่ดูเหมือนว่าอูบุนะครับจะไม่หลงทางนะครับกับท่าโจมตีของไปคูฮังนะครับโดยเขาโจมตีด้วยความเร็วสูงนะครับไปด้านหลังของไปคูฮังซึ่งถ้าใครยังจำกันได้นะครับไอ้ท่านี้เลยเนี่ยก็เป็นท่าที่โกคูนะครับสอนอูบุนั่นแหละให้ใช้แค่2นิ้วในการโจมตีนะครับผลปรากฏว่านะครับอูบุนะครับสามารถชนะไปโกฮังไปได้อาการของเขาเนี่ยไม่หนักหนาอะไรหรอกครับการโจมตีนั้นน่ะมันแค่ทำให้เขาหมดสติเท่านั้นแหละครับอ๋อโอเคครับงั้นผู้ชนะการแข่งขันครั้งนี้ก็คืออูบุเป็นฝ่ายชนะไปโอ้โหการโจมตีแบบนั้นน่ะไม่ใช่จะทำกันได้ง่ายๆเลยนะต้องควบคุมพลังไม่ให้ฆ่าคู่ต่อสู้อีกด้วยแถมไม่ได้เป็นการโจมตีสุ่ม4สุ่มเป็นการมองที่จุดอ่อนของศัตรูข้าว่าเจ้าอูบุเลยเนี่ยก้าวข้ามเจ้าไปแล้วล่ะโกคูโกคูนะครับก็เฝ้ามองอูบุนะครับด้วยความภาคภูมิใจตัดมาที่เหตุการณ์ในปัจจุบันนะครับโกคูนะครับซูเปอร์ไซย่าขั้นที่5นะครับกำลังได้เปรียบนะครับเพราะเขาเนี่ยทำการแยกร่างระหว่างอูบุนะครับกับจอมมารบูอ้วนเนี่ยออกจากกันทำไมเจ้านั่นเนี่ยถึงได้ทำให้แยกร่างได้ล่ะขนาดพระเจ้ายังทำแทบไม่ได้เลยนะโอ้ได้ผลซะด้วยแต่ว่าไม่ใช่ชาวนาเมกหรอเนี่ยโอ้ไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยว่ามีพลังแบบนี้อยู่ด้วยแบบนี้คงลำบากมากขึ้นแล้วล่ะสิแต่ก็รู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นด้วยเหมือนกันส่วนทางจอมมารบูนะครับที่แยกร่างออกมาจากอูบุนะครับก็ทำการหลับต่อไปท่านไคโอครับพอจะได้เรื่องอะไรหรือเปล่าครับยังเลยข้ายังไม่พบเบาะแสอะไรเลยสงสัยข้าต้องลองมองนอกกรอบบ้างแล้วล่ะเข้าใจแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมก็คงไม่มีทางเลือกแล้วล่ะครับคงต้องยอมเสี่ยงแล้วล่ะครับเดี๋ยวก่อนนะอย่าโปรดนะว่าเจ้าจะใช้มันเป็นวิธีเดียวครับที่จะทำให้ผมเนี่ยมีพลังเทียบเท่ากับอาจารย์เฮ้ยอย่านะเจ้าอูบุข้าขอสั่งห้ามเด็ดขาดข้าให้เจ้าใช้ได้เนี่ยก็เฉพาะตอนรวมร่างกับบูแต่ตอนนี้เจ้าเนี่ยเป็นเพียงแค่เด็กน้อยคนหนึ่งร่างกายของเจ้าตอนนี้เนี่ยต้านทานไม่ไหวหรอกเจ้าฟังข้าอยู่ไหมเนี่ยโอ้พลังของแกเนี่ยหดหายลงไปเยอะเลยนะแกไม่มีทางสู้ข้าได้หรอกนะเจ้าเด็กน้อยคุณคิดอย่างนั้นจริงเหรอครับผมรู้สึกดีจริงๆเลยครับที่คุณเนี่ยแข็งแกร่งเพราะว่าผมเนี่ยจะได้ใช้ท่านั้นสักทีมัดเจ้าพิภพอย่าดื้อเลยนะเจ้าอูบุแบบนี้เนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกท่านี้เนี่ยมันอาจทำให้เจ้าตายได้เลยนะก
ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ Dragon Ball X Apocalypto นะครับตอนที่15นะครับเรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยนะครับในเมื่ออุบุเลยเนี่ยถึงทางจนจริงๆนะครับเขานะครับจะต้องใช้หมัดไคโอเคนนะครับในการปะทะกับโกคูชั่วร้ายนะครับผู้ที่เป็นอาจารย์ของเขาศึกครั้งนี้เลยเนี่ยใครจะเป็นผู้ชนะนะครับระหว่างโกคูนะครับหรืออุบุก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับช่วยกันเชียร์นะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับตอนหน้าก็จะลงเวลาเดิมนะครับ4โมงเย็นนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าจบซีรีส์นี้เลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำซีรีส์ต่อไปนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยแล้วกันนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับแล้วก็ Facebook Fanpage นะครับซึ่งผมนะครับจะทำการโหวตนะครับว่าอยากจะดูนะครับ Dragon Ball เนี่ยภาคแบบแฟนอาร์ตเนี่ยภาคไหนต่อไปนะครับจริงๆผมเล็งไว้แล้วแหละแต่ผมคิดว่าทุกคนนะครับก็น่าจะอยากดูแบบที่ผมอยากดูนั่นแหละครับก็อย่าลืมการไปกดติดตามด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ